ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้เรายังคงมีสตาร์ทอัพที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหากใครที่เคยไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆและอาจจะได้ใช้บริการของตัวรถเช่าเคยได้ยินคำว่าบริษัท DriveMate มั้ยคะบริษัทนี้เขาจะใช้รถเช่าอย่างไรบ้างมีโปรแกรมมีเรื่องของโปรเซสต่างๆโมเดลธุรกิจอย่างไรวันนี้จะมานั่งร่วมพูดคุยกับเรานะคะซึ่งทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากทางคุณเกตคุณธัญฑรทิติเสรณีค่ะเป็น CEO แล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ด้วยนะคะของทางบริษัท DriveMate นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณเกตเลยแล้วกันเนาะคุณเกตคะอยากให้คุณเกตเล่าให้ฟังก่อนคือต้องบอกว่าเราเห็นบริการรถเช่าเนี่ยคุณเคยกันมาเหมือนกันระดับนึงนะแต่ด้วยโมเดลที่ DriveMate เอามาใหพวกเราได้ใช้กันในปัจจุบันที่บอกว่าใช้โมเดลมาคล้ายๆกับของ Airbnb เนี่ยค่ะมันคือยังไงบ้างคะคุณเกตก็คือเราอะค่ะให้เจ้าของรถที่มีรถเราไม่ค่อยได้ใช้อะค่ะนำรถมาปล่อยเช่าไว้บนแพลตฟอร์มของเราซึ่งเราจะทำหน้าที่แมทชิ่งจัดหาผู้เช่าให้อะค่ะสามารถจองรถผ่านแอปพลิเคชันได้เลยจบขั้นตอนในเว็บได้เลยค่ะอ๋อก็คือคนที่เขามีรถแล้วเขาอยากจะเอารถเขาไม่คนอื่นเช่าด้วยอันนี้ DriveMate ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้ใช่ค่ะให้เจ้าของรถสามารถสร้างรายได้จากรถที่ไม่ได้ใช้อะค่ะแล้วทำไมถึงต้องทำเป็นโมเดลธุรกิจนี้ขึ้นมาด้วยคะ เกิดจากอะไรอะทำไมถึงอยากทำคือจริงๆโมเดลเนี้ยค่ะมีแล้วในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วทาง CEO ของเราอะค่ะได้เดินทางไปเห็นโมเดลนี้แล้วได้กลับมาเออทำไมประเทศไทยยังไม่มีแบบนี้ซึ่งตลาดรถเช่าของไทยอะค่ะใหญ่ถึง 30,000 ล้านแต่ยังไม่มีคนเข้ามาจับตรงนี้อะค่ะเราก็เลยลองทำรีเสิร์ชประมาณปีนึง ค่ะแล้วก็ได้เนี่ยค่ะคลอดออกมาเป็น DriveMate ตอนนั้นที่ทำรีเสิร์ชปีนึงทำเรื่องราวเก็บข้อมูลอะไรยังไงบ้างอะคะคุณเกตก็คือปัญหาแรกเลยของเราก็คือเราต้องติดต่อประกันค่ะเพราะว่ารถบ้านเนี่ยมันเป็นรถที่มันประกันส่วนบุคคลใช่ค่ะเราก็ต้องหาประกันเชิงพาณิชย์ค่ะเชิงพาณิชย์ไม่พอต้องรายวันด้วยค่ะ อันนี้ก็คือโจทย์ยากเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีประกันเจ้าไหนรับทำแต่เมืองนอกเขารับกันหมดแล้วค่ะเราก็ติดต่อประกันไปสักพักแล้วพอดีโชคดีพอดีรุ่นพี่อะค่ะเป็นโคฟาวเดอร์ด้วยเหมือนกันเขาทำประกันอยู่แล้วเขาอยู่ในวงการรถเช่า15ปีแล้วก็เหมือนเป็นหุ้นส่วนในบริษัท LMG ประกันภัยอะค่ะก็เลยได้เข้าไปพูดคุยกับบอร์ดของทาง LMG ก็ต้องแบบขอบคุณ LMG มากเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็คือไม่มีเราอันนี้ค่ะเขาตัดสินใจร่วมลงทุนกับเราค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นคือพอทำรีเสิร์ชไปแล้วเราพบปัญหาแรกในการให้การเช่ารถจากคนทั่วไปไม่ได้เป็นจากพวกคอร์ปอเรทต่างๆใช่ค่ะก็คือเราจะทำยังไงให้หาประกันที่คุ้มครองได้จริงแบบเป็นรายวันด้วยเพราะว่าเราต้องสร้าง trust จากเจ้าของรถใช่ไหมคะการที่เขาจะนำรถมาฝากเขามาเข้าร่วมกับเราเนี่ยค่ะเราจะต้องแบบมีประกันคุ้มครองต้องดูแลรถเขาเป็นอย่างดีต้องสกรีนผู้เช่าให้อันนี้ก็คือโจทย์ยากตอนแรกแต่ว่าพอได้ LMG มาเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือไม่มีปัญหาค่ะผ่านไปได้ด้วยดีคือไม่ว่าคุณจะเกิดโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาประกันตัวนี้ก็จะช่วยคัฟเวอร์เข้ามาคุ้มครองให้ค่ะมันก็จะได้เรื่องของความปลอดภัยทั้งทางฝั่งของผู้ให้เช่ารถและผู้ที่มาขอเช่ารถด้วยอันนี้คือปัญหาแรกที่แก้ไขไปได้ค่ะแล้วเจออะไรอีกไหมคะในหนึ่งปีนั้นก็จริงๆไม่มีค่ะก็จะมีเรื่องแบบพอดีเราเป็น SME มาก่อนใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีความรู้เรื่องทำเว็บไซต์แล้วก็ไปจ้างคนทำเว็บอะค่ะแรกๆแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็พอดีมีรู้จักกับรุ่นน้องคนนึงก็ไปดึงมาเป็น co-founder กับ CTO อะค่ะก็คือให้เขาบริหารด้านนี้ไปเลยจะทำเว็บทำแอปก็คือถือว่าเราโชคดีนะคะเพราะว่าภายใน8เดือนที่ผ่านมาก็อุปสรรคก็ค่อนข้างถือว่าน้อยค่ะคือช่วงที่เก็บข้อมูล1ปีที่บอกมาเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาอะไรขึ้นมาก็พยายามดึงคนที่เราไว้ใจเชื่อใจได้มาเป็นพาร์ทเนอร์คู่กันใช่ค่ะก็ทำให้ตัว DriveMate เกิดขึ้นมาได้จริงใช่ค่ะจากสูตรแบ่งการตลาด 30,000 ล้านใช่ค่ะ 30,000 ล้านต่อปีใช่ไหมคะต่อปีค่ะแล้วก็แต่ละปีอะค่ะแต่ละไตรมาสเลยค่ะโตขึ้นทุก 15% โอ้ไม่น่าเชื่อนะใช่เพราะว่าคนไทยเดี๋ยวนี้แบบชอบท่องเที่ยวมากขึ้นสังเกตนะคะคนไทยจะเข้าพันทิปโอ้เยอะเยอะเที่ยวเองไม่มีใครแบบจริงๆแบบเที่ยวเป็นทัวร์ไหนดีจะเริ่มหายไปละใช่ค่ะจะหาข้อมูลเอ๊ะเดี๋ยวไปลงเชียงใหม่แล้ว
เช่ารถไปไหนต่อดีนะขับเองสนุกกว่าอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสไตล์ยุคกลุ่มคนมิลเลนเนียลเขาจะเรียกกันว่ามิลเลนเนียลค่ะก็คือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคมิลเลนเนียลที่มากขึ้นแล้วพอตัดสินใจเก็บข้อมูลครบ1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนเริ่มต้นตั้งขึ้นมาก็ต้องชื่อ DriveMate ล่ะ DriveMate พอดีคุณอ๋องที่เป็น CEO อะค่ะเขาตั้งขึ้นมาเพราะว่าเหมือนการที่เอารถมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราค่ะก็เหมือนแบบ drive แล้วก็ drive กับเพื่อนของคุณนะคะการที่คุณเช่ารถในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าเพื่อนบ้านของคุณนะคะก็เหมือนเป็นเมดกันนะคะอ๋อให้มันดูฟังเป็นแบบเราทำงานคู่กันนะค่ะใช่แมชกันแล้วจับคู่กันได้ใช่ประมาณตอนแรกคิดว่าเป็นโซเมดอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ย มีคนคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างพอเริ่มต้นตั้ง drive mate ขึ้นมาเราเกิดจากที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนนะใช่ค่ะช่วงแรกๆไม่ต้องอาศัยแรงกายแรงใจในขณะไม่ทุกคนเชื่อมั่นอย่างนั้นเหรอใช่ตอนแรกที่ก่อนที่เราจะลอนช์เดือนแรกใช่ไหมคะก็แบบมีคนทักเยอะมากโหยใครเขาจะเอารถมาให้เช่าบ้าหรือเปล่า แบบเราก็กลัวนะคะแต่พอโอเคแล้วก็ลอนช์ไปได้1เดือนภายใน1เดือนนะคะมีรถเข้าร่วมกับเรา100คันแค่เดือนแรกในกรุงเทพก่อนไหมคะหรือว่าทั่วประเทศเลยตอนนั้นตอนนั้นเราโฟกัสแค่กรุงเทพค่ะซึ่งเราก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆอะค่ะเขาทำกันออฟไลน์อยู่แล้วใช่หมายถึงถ้าเกิดเป็นรถตู้ให้เช่าเพราะมึงขับก็จะมีเป็นกวนรถตู้ของเขาใช่เขาก็จะมีสมมติคนนึงเขาจะมีแก๊งๆอ่ะ20คนอย่างเมื่อวานอะค่ะโทรมาผมมีรถตู้ยินดีให้บริการนะครับก็ถามว่าไม่ทราบว่ามีกี่คันคะ80ครับก็พูดเข้ามาหมดเลย80คันทุกคนก็คือได้มีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเป็นอีกหนึ่งชาแนลละกันเป็น marketing channel อีกอันหนึ่งเดือนแรก100คันใช่แสดงว่าถ้ามองจากความพร้อมของฝั่งผู้ให้เช่ารถก็ระดับหนึ่งละอันนี้คือมากกว่าที่เราตั้งใจไว้ใช่ตั้งใจไว้ค่ะมาเกิน expect เลยค่ะแล้วในฝั่งของผู้ที่จะมาเช่ารถล่ะคะจริงๆเราทำเงินได้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเงินได้ตั้งแต่วันแรกเราไม่ใช่สตาร์ทอัพที่แบบให้ใช้ฟรีอะค่ะเราก็เลยอยู่ได้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดลูกค้าคนแรกที่มาใช้บริการยังจำได้ไหมคะคุณเกศจำได้ค่ะเขาคือใครเกศไปส่งรถเอง ยังเหมือนว่าเป็นรถของคุณเกศเองไม่ใช่เป็นรถแจ๊สสีขาวเป็นเจ้าของรถเนี่ยอยู่แถวจรัญแกก็ให้พนักงานขับรถไปส่งแกที่จรัญอ๋อแล้วก็ไปรับรถจากเจ้าของรถใช่แล้วก็ไปส่งให้ในสนามบินดอนเมืองยังถ่ายรูปอยู่นะยังมีอยู่ใน Facebook ค่ะก็ไปส่งรถเองก็คืออยากบริการนะคะอยากแบบไปทราบว่าแบบติดขัดอะไรไหมวันนั้นแกก็เตรียมผ้าเย็นกับน้ำไว้ในรถให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากชูเซอร์วิสเราให้ดีที่สุดอะค่ะนั่นคือวันแรกของการเปิดให้บริการก็มีลูกค้าทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราเริ่มเห็นการเติบโตของ DriveMate เป็นยังไงบ้างคะคุณเกศก็อย่างเดือนแรกๆเราก็จะได้ต่อเดือนได้ประมาณวันละ1 transaction อย่างเงี้ยค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยเนาะวันละ30ใช่ไหมคะตอนนี้ผ่านไป8เดือนเราก็เดือนละประมาณ150 transaction ถึง200ค่ะเดี๋ยวนะแล้วแต่ว่าเดือนไหนพีคอย่างสงกรานต์อ่ะพีคค่ะมันจะลองไปกับการท่องเที่ยวอ่ะค่ะรถเช่าใช่บางทีก็แบบรถเต็มหมดแล้วค่ะบางทีเจ้าอื่นรถเต็มเราย่นมาให้ DriveMate ค่ะบอกว่าคุณโทรหา DriveMate เลยค่ะเขามีรถเยอะเพราะว่าเรามีรถบ้านด้วยอ๋อเดี๋ยวนะพอพูดถึงแบบนี้อยากรู้แล้วค่ะว่ารถที่ทาง DriveMate ให้บริการจริงๆเนี่ยมันมีลักษณะมีกลุ่มรถแบบไหนบ้างคะเรามี Eco Car Luxury Car แล้วก็ไปจนถึง Super Car เลย Super Car ด้วยค่ะมีตั้งแต่แบบ Toyota ไปจนถึง Ferrari อะค่ะทำไมต้องมีกลุ่มหลากหลายขนาดนี้ล่ะคะเพราะว่าของเรามันเป็น business แบบ C2C ใช่ไหมคะก็คือเจ้าของรถอะเขาเอามาปล่อยเองทั้งแบบคนที่รวยอยู่แล้วนะคะก็นำรถมาปล่อยนะคะแต่ก็สัมภาษณ์เขาว่าเขาเป็นแบบแนวหน้าของประเทศแล้วค่ะเขาก็บอกว่าบ้านผมไม่มีที่จะจอดรถแล้วครับผมเอาไปจอดไว้คอนโดคอนโดก็ว่าคนที่จอดรถมันเต็มใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคนขับรถผมก็ว่างนะครับวันไหนไม่มีคนขับเอาคนขับรถผมไปได้นะครับคือจองรถของคนขับก็ได้ได้ค่ะนี่แสดงเขาก็จะเห็นว่า
DriveMate เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยแก้ปัญหาเขาบางคนอาจจะไม่ได้มองเรื่องตัวเงินแต่ก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของที่จอดรถใช่ค่ะแล้วกลุ่มซุปเปอร์คาร์จริงมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ไหมคะคุณเกศเดือนนึงค่อนข้างเยอะนะคะอ๋อค่ะจริงๆก็กลุ่มท่องเที่ยวรถอีโคคาร์ประมาณ70ซุปเปอร์คาร์ประมาณ30แต่กลุ่มนี้จะแบบรายได้มันจะพุ่งหน่อยค่ะเพราะว่าวันนึงก็transaction นึงก็มี 5-6 หมื่นเงี้ยค่ะคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่า DriveMate เนี่ยสามารถให้บริการเช่ารถเป็นรายวันก็ได้หรือยาวเป็นรายเดือนได้รายเดือนก็ได้เหมือนกันใช่มั้ยคะได้ก็รายเดือนก็จะเป็นอีกเรทนึงอ่ะค่ะเราก็จะทําการลดให้ประมาณแบบ 30% อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่นะคะแล้วก็จะทําการดีลกับเจ้าของรถให้สมมติเจ้าของรถเขาได้ราคาที่พอใจเขาก็ยอมปล่อยค่ะอ๋อคือหน้าเว็บไซต์อาจจะเป็นอีกหนึ่งราคาแต่ถ้าเกิดจองยาวๆกันเป็นพีเรียดยาวๆก็มาคุยกันได้หลังบ้านเนาะก็คือจริงๆแล้วหน้าเว็บจะขึ้นให้เลยค่ะว่ารายเดือนต้องลดขั้นต่ำอ่ะ 30% แต่ว่าบางทีผู้เช่าก็มีการต่อรองค่ะนิดนึงก็เราก็จะดีลกับเจ้าของรถให้ว่าราคานี้โอเคไหมบางทีเจ้าของรถเขาพอใจเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็โอเคแล้วแล้วเราตอนนี้ทำมา8เดือนแล้วใช่ไหมคะคุณเกศ8เดือนได้รับฟีดแบ็กจากคนที่ใช้บริการจริงๆเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กส่วนมากจะชมด้านเซอร์วิสค่ะเหมือนกับว่าแบบคอยประสานงานให้เขาตลอดเลย24ชั่วโมงค่ะแล้วก็แบบบางทีเขาหารถไม่ได้เขาต้องใช้รถวันนั้นจริงๆเราก็หารถให้เขาได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะงั้นแสดงว่าพาร์ทเนอร์เขาจะไลน์มาชมตลอดคนที่ให้รถนำรถมาเช่ากับ DriveMate แสดงว่าต้องเยอะมากเลยสิคะตอนนี้ตอนนี้มีประมาณเกือบ 7,000 คันค่ะ 7,000 คันพอดีเราไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Toyota ด้วยค่ะแล้ว Toyota เขามีรถค่อนข้างเยอะเขาจะ provide ตรงนี้มาให้ provide มาให้ค่ะแสดงว่าเขาก็เห็นศักยภาพของ DriveMate เหมือนกันนะคะใช่ก็ค่ะเพราะว่าเขาก็คิดว่าตลาดรถเช่าเนี่ยมันไปได้อีกไกลเพราะว่ามันล้อไปกับการท่องเที่ยวและสายการบินโลคอสค่ะซึ่งถ้ายิ่งแบบมีโปรสายการบินถูกๆคนไทยก็ยิ่งจองไปเที่ยวใช่ไหมคะแล้วคนไทยก็วันหยุดค่อนข้างเยอะนะคะแสดงว่านี้เราไม่ได้จำกัดแค่กรุงเทพมหานครแล้วไม่ค่ะตอนนี้เรามี30จังหวัดแล้วค่ะทั่วประเทศไทย30จังหวัดแล้วใช่ก็พยายามจะขยายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแล้วพอตั้งมาทั้งหมดฟังดูเหมือนธุรกิจกำลังไปได้ดีเลยนะคะเราเคยเจอจุดสะดุดหรือว่าตัวอุปสรรคอะไรสำคัญในการนำธุรกิจของตัว DriveMate ไหมคะคุณเกศจริงๆถ้าแบบอุปสรรคก้อนใหญ่ที่ผ่านไปไม่ได้ยังไม่มีค่ะส่วนมากจะเป็นปัญหาจุกจิกด้าน operation เหมือนแบบลูกค้าจองรถไว้แล้วคนผู้เช่าเก่ายังไม่มาส่งคืนก็ต้องรีบทำการเปลี่ยนรถให้ลูกค้าเราก็จะอัปเกรดให้ลูกค้าขึ้นสมมติเขาจองเทียน่าไว้ใช่ไหมคะนิสสันเทียน่าเราผู้เช่าแบบเหมือนเขายังไม่เสร็จธุระจากต่างจังหวัดเขายังเอารถมาคืนไม่ได้ค่ะเราก็อัปเกรดเลยบอกว่าวันนี้มีเบนซ์ C-Class ว่างค่ะเอา C-Class ไปใช้ก่อนเลยด้วยราคาของนิสสันค่ะทีน่าเราก็ให้เขาเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นลูกค้าเก่าค่ะเราต้องเซอร์วิสเขาให้ได้มากที่สุดนั่นแสดงว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการแล้วก็ใช้บริการอย่างต่อเนื่องแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสค่ะการประสานงานการที่เขาได้โทรเข้ามาพูดคุยเอ้ยผมต้องการใช้รถโอเคค่ะเดี๋ยวเรารีบหาให้เลยค่ะเราหาให้เขาภายในแบบไม่เกิน30นาทีอะค่ะเราต้องหาให้เขาให้ได้แล้วคือจริงๆแต่ว่าพอฟังแบบนี้นอกเหนือไปจากเรื่องของรายได้ที่ผู้ที่อาจจะเคยจอดรถไว้เฉยๆแต่ปรับเปลี่ยนจากรถที่จอดอยู่นิ่งๆมาเป็นรถที่สร้างรายได้ให้เนี่ยมันยังแอบช่วยปัญหาทางสังคมได้เลยนะคะคุณเกศใช่ค่ะก็คือมันลดภาระค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยอะค่ะสมมติพนักงานเงินเดือนมีเงินเดือนสัก 30,000 บาทค่ะมีรถคันนึงผ่อนไปแล้ว 15,000 ค่าน้ำมันค่าที่จอดรถสรุปดูแลรถเกิน 70% รายได้แล้วค่าประกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะใช้ได้ไม่คุ้มขับมาที่ทำงานจอดทิ้งไว้ทั้งวันขับกลับใช่ไหมคะจะใช้รถจริงๆก็เสาร์อาทิตย์เราก็จะทำให้การเช่ารถอะค่ะทัวร์การซื้อรถให้ได้ถ้าวันนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปริมาณรถในท้องถนนจะน้อยลงค่ะน้อยลงรถไม่ติดมลพิษน้อยลงค่ะนั่นก็คือเป็นทาร์เก็ตของเราแล้วในแง่ของคนที่มาให้บริการให้เอารถของตัวเองไปเนี่ยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะมีรายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะคุณเกศขึ้นอยู่กับรุ่นรถนะคะที่ได้ไปมากสุดก็ประมาณ 200,000 บาทต่อเดือนค่ะเดี๋ยวนะนี่คือราคาของการให้
เอารถมาเช่าแค่นั้นใช่อันนี้ก็คือเขาแบบดีใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาไปทำงานใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกแต่เขาว่ามีรถอยู่สองสามคันสลับกันใช่ค่ะดังนั้นก็จะคือ1คนนะเนาะจะขับทีก็ขับทีละคันแต่ถึงมี3คันแสดงว่าขับ1คัน2คันก็ต้องจอดทิ้งไว้ใช่แล้วบางทีก็ปล่อยหมดเลย3คันนั่งแท็กซี่เอาเพราะว่าเหมือนแบบมันรายได้มันค่อนข้างดีอะค่ะคือไม่ต้องไปทำงานอาจจะแบบสำหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาบอกว่ารายได้เขามากกว่างานประจำเขาอีกอะรายได้ที่ให้จากการเช่ารถใช่ค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่องทางค่ะซึ่งไม่ทำให้เสียงานประจำด้วยเพราะว่าถ้าเขาทำงานอยู่แล้วเขาไม่ว่างไปส่งรถ Driveman มีบริการคนขับรถไปรับรถให้ถึงที่แล้วไปส่งให้ลูกค้าค่ะก็คือเรามีบริการทุกอย่างครอบคลุมครบวงจรค่ะคือถ้าเกิดใครสะดวกแบบไหนหรือติดขัดข้อไหนเนี่ยให้ลองมาคุยกับทางแอดเมดก่อนเนาะเพื่อจะได้ลองปรึกษากันดูว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการยังไงได้บ้าง ให้เหมาะสมกับแต่ละคนด้วยโอ้แต่เข้าใจแล้วล่ะที่บอกว่าเซอร์วิสสำคัญเป็นหัวใจที่จะทำให้แอดเมดเติบโตได้จริงๆเพราะว่าก็มีไปปรึกษากับพี่กระทิงค่ะเขาก็บอกว่าคนไทยอ่ะเป็นเมืองสยามทำไมแบบไม่มีสตาร์ทอัพตัวไหนที่แบบบริการด้วยใจเซอร์วิสด้วยใจทำไมไม่ดึงเป็นเหมือนจุดแข็งของคนไทยออกมาค่ะโอ้จริงๆจุดแข็งตัวนี้แหละจะทำให้เราสามารถครองตลาดอันนี้แหละค่ะคือที่ได้ฟังมาจากพี่กระทิงก็เลยเอามาปรับใช้กับโมเดลเราอ๋อแล้วภาพในอนาคตของ Divemate ล่ะคะคุณเกดมองภาพแผนธุรกิจของ Divemate เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะโฟกัสที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคอร์ปอเรทมากขึ้นเราจะให้เขาซัพพลายรถให้เราให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่เราจะรองรับตลาดเพราะว่าดีมานด์มันเยอะมากอยู่แล้วรถมันไม่เคยพอค่ะแล้วก็จะโฟกัสตอนนี้เราจะเป็น B2C กับ C2C ใช่ไหมคะประมาณถ้าปีถึง2ปีเนี้ยค่ะเราจะเริ่มวิ่ง B2B ก็คือเป็นรถเช่าองค์กรระยะยาวค่ะอ๋อนี่คือแสดงว่าเราเห็นการก้าวต่อไปของ Divemate ใช่ค่ะจากกลุ่มฐานลูกค้าตอนนี้ที่อาจจะเป็นอีโคคาร์เยอะหน่อย 70% ก็จะเป็นรายย่อยเชิงท่องเที่ยวเนาะต่อไปก็อาจจะแบ่งสัดส่วนจาก 70-30 ค่ะไปสู่ส่วนที่เป็นตัว Corporate มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดพูดกันตรงๆในแง่ของรายได้ก็จะมีความมั่นคงระยะยาวที่เข้ามาช่วยตัวบริษัทเพราะว่าพวก Corporate เขาก็จะไม่ค่อยซื้อรถใช่มั้ยคะเขาจะเหมือนแบบ Lease มากกว่าแล้วก็จะนำอันนี้เข้าไปเสนอเขาถ้าเช่าถูกกว่าเขาก็จะเช่ากันเพราะว่าเขาหนึ่งถ้าเช่าเขาไม่ต้องมานั่งดูแลรถไม่ต้องมานั่ง maintenance อะไรเงี้ยค่ะโอ้แต่กว่าจะไปถึงวันนั้นได้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราต้องใช้เงินทุนในการต่อยอดธุรกิจเหมือนกันแผนการเงินต่างๆของ Divemate ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆอย่างที่บอกว่าเราก็มีเงินหมุนเข้ามาตลอดเพราะว่าดีมานด์เราขายได้ตลอดใช่ไหมคะเรื่องเงินเราก็จะไม่ค่อยติดขัดมากแต่ว่าพอดีมีนักลงทุนนะคะสนใจเราก็เลยเราได้ less fund ไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นเขาจะเรียกว่า seed round ของ startup อะค่ะ seed round ก็จะไม่เกิน 300,000 เหรียญก็คือ less ไปแล้วเรียบร้อยก็จะนำเงินตรงนั้นนะคะมาอัดทำให้ ให้โตเข้าไปอีกค่ะแต่บางทีเราก็ไม่กล้าโตไวเกินไปนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าพอโตไวเกินไปอะoperation เราต้องทันด้วยอันนี้สำคัญจริงๆเพราะนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของ Divemate เลยเนาะถ้าเกิดธุรกิจโตต่อไปแต่คนหรือว่าเซอร์วิสที่เคยเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงลูกค้าจะผิดหวังอันนี้จริงๆถือว่าเป็นอีกจุดยืนนึงในการทำธุรกิจที่ไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องของความสำเร็จเลยนะคะแบบนี้เราต้องการให้เห็นความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยยังไงเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้คุณเกดด้วยละกันกับตัว Divemate นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะว่าตัวอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจที่ทำด้วยใจอยากให้จริงๆด้วยใจสามารถโตได้สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะยังไงเนี่ยลองดูธุรกิจโมเดลนี้ไปเป็นหนึ่งตัวอย่างก็ได้ค่ะแต่สำคัญจริงๆนะคะอยู่ที่ใจของคนทำค่ะว่าคุณอยากตั้งใจแค่ไหนนั่นเองวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
้